3วิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวถามในที่ตรงนี้ตรงๆเลยใครบ้างที่เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินใช้นะคะครูรุ้งที่ผ่านมามันก็เหลือนะคะก็ส่งลูกเรียนได้นะคะส่งพ่อส่งแม่ส่งผัวได้นะคะบางบ้านส่งผัวด้วยผู้หญิงยุคนี้นี่คือโคตรสุดยอดนะคะคือก็มีเงินนะคะครูรุ้งก็ทำมาหากินนะคะครูรุ้งนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่ายังไม่เฉียดกับคำว่าเศรษฐีกับเขาสักทีเลยนะคะใครบ้างที่คิดเลยว่าปีนี้เราได้ยินมาบ่อยแล้วคนรวยเศรษฐีวิธีสร้างรวยวิธีเป็นเศรษฐีสมองเศรษฐีต่างๆนานาเลยเมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าคิดหรอกนะว่าฉันนี่เหรอจะเป็นเศรษฐีได้แต่ตอนนี้ฉันคิดเลยปีนี้มันปีที่ฉันตัดสินใจบอกกับตัวเองเลยปีนี้ฉันต้องเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่มันหน้าตายังไงวะฉันต้องเฉียดเข้าใกล้วันนี้เป็นมันเลยเศรษฐีปีนี้แหละนะคะมาใครมีการปักหมุดไว้บ้างแล้วใครที่มีการตัดสินใจไว้แล้วใครที่คุยกับตัวเองไว้แล้วว่าไม่ว่ายังไงก็ตามปีที่ผ่านมาฉันนั่งดูคนอื่นรวยมาเยอะแล้วปีที่ผ่านมาฉันนั่งฟังครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดมามากพอแล้วปีนี้แหละฉันจะแอคชั่นให้ตัวเองเป็นเศรษฐีตั้งใจแล้วปีนี้มันปีของฉันปีนี้มันปีเศรษฐีจะปีม้าปีแพะปีแกะปีไก่ไม่รู้แหละแต่ฉันเรียกปีนี้ว่าปีเศรษฐีใครที่ตัดสินใจว่าจะให้ปีนี้เป็นปีเศรษฐีในชีวิตของเราบ้างพิมพ์มาเลยว่าปีนี้ปีเศรษฐีแชร์ก่อนค่ะแม่ทักทายพวกเราใหญ่เลยลูกพวกเราแชร์ยังคะนะคะแม่แชร์ก่อนนะทำไมล่ะทำไมเราแชร์ลงเพจตัวเองล่ะยุ้ยลูกมาช่วยแม่แชร์ดีกว่าแม่จะได้ทักทายท่านผู้ชมได้มาค่ะมาช่วยแม่แชร์หน่อยลูกนะคะโอเคโอเคอ่ะลูกแชร์กันไปเลยนะคะยื้อขาทุกกลุ่มทุกก้อนเลยค่ะแชร์กันไปนี่ค่ะจักรวาลแห่งการตื่นรู้วิตายพวกเธอรู้ยังว่าแม่มีกรุ๊ปเนี่ยจักรวาลแห่งการตื่นรู้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวยื้อแชร์ให้แม่ทีนะทุกคนคะคุณรู้หรือยังคะว่าครูรุ้งเนี่ยมีกรุ๊ปนะคะที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งอ่ะบอกสิทธิพิเศษนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์ลูกศิษย์ครูรุ้งก่อนเลยตอนนี้ครูรุ้งเปิดกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มส่วนตัวของครูรุ้งเนี่ยชื่อว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งนี่นี่รีบไปรีเควสเข้าซะจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งโอเคป่ะอ่ะให้เขาดูก่อนนิดนึงเนาะอุ๊ยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มนะคะอ่ะลูกแชร์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวลูกเปิดไอ้เข้าไปในนั้นให้แม่ทีนะอ่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาปีนี้แหละปีเศรษฐีของลูกสุดยอดมากเจ้าตู่เยี่ยมมากนะคะพิมพ์มาเลยค่ะปีนี้เป็นปีเศรษฐีค่ะปีนี้จริงๆแล้วเป็นปีอะไรอิสรีปีแพะปีม้าปีมะเมียปีอะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้ค่ะปีหมูปีหมูใช่ปีนี้ปีหมูค่ะตามลัคนาราศีนะคะว่ากันว่าปีนี้เป็นปีหมูแต่สำหรับฉันบอกเลยปีนี้ปีเศรษฐีใครจะว่าวันนี้ปีนี้ปีกุลใครจะว่าปีนี้ปีหมูไม่รู้ค่ะแม่คะแต่ปีนี้คือปีเศรษฐีของหนูค่ะหนูตัดสินใจแล้วค่ะแม่ว่าปีนี้จะเป็นปีเศรษฐีของหนูพิมพ์เลยค่ะลูกพานนะคะบอกเข้าแล้วแม่นะคะคุณนกบอกเข้าแล้วแม่เข้าแล้วค่ะเดี๋ยวลูกจบไลฟ์นี้แล้วไปขอเข้าเลยนะคะชื่อกลุ่มว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งค่ะแปลว่าอะไรคะมีคอร์สเหรอคะครูรุ้งเป็นกลุ่มปิดนะคะที่แบบสมมุติว่าครูรุ้งเกิดนึกอะไรขึ้นมาได้ตอนตีสามแล้วยังไม่นอนก็จะเข้าไปไลฟ์สอนในกลุ่มนั้นเกิดครูรุ้งตื่นขึ้นมา 6:30 ตอนเช้าเนี่ยยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะคะยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่แบบว่าอยู่ดีก็มีปัญญาตื่นรู้แล้วอยากจะสอนตอนนั้นเลยนะครูรุ้งก็จะเข้าไปสอนในกลุ่มปิดนะคะที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งค่ะโอเคไหมคะหรือแบบครูรุ้งแบบว่ากำลังกินอะไรอยู่นะคะแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยหรือเอาง่ายๆเวลาลูกศิษย์ครูรุ้งมา personal coaching หรือมา coaching นะคะมา group coachingอะไรก็ตามแล้วครูรุ้งอ่ะเกิดมีความรู้สึกว่าอย่างวันนี้ครูรุ้งโคชชิ่งกลุ่มนางฟ้ามาเฟียของทีมครูอิสรีครูรุ้งสอนดีมาก2 ชั่วโมงเต็มๆสอนดีมาก
บางทีขุนศรีบอกสอนแพงมากบางทีคุณลุงก็เกิดอยากจะตั้งกล้องเวลาที่คุณลุงแบบว่าทำกรุ๊ปโคชชิ่งลูกๆในแบรนด์ลิเชสนะคะหรือกำลังกรุ๊ปโคชชิ่งเรื่องชีวิตเรื่องใช้ชีวิตหรือกำลังกรุ๊ปโคชชิ่งเรื่องการเงินอะไรก็ตามแต่แล้วคุณลุงนึกอยากจะแบบว่าไลฟ์เผยแพร่ก็จะไลฟ์เผยแพร่เก็บไว้ในกลุ่มนั้นชื่อว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายคุณลุงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะไปขอเข้าได้เลยไม่รู้แหละบางทีมันก็เกิดจากจะสอนขึ้นมาตอนตีสองเข้าใจไหมหรือแบบตีสี่อย่างเงี้ยเกิดแบบว่ากระเด้งตื่นขึ้นมาแล้วมีมหาปัญญาอะไรอยากจะสอนอยากจะแบ่งปันโอเคไหมคะโอเคเลิศค่ะแม่ขาลูกตู่บอกเลิศใช่ไหมคะปีนี้เป็นปีมหาเศรษฐีของครูแพรลูกกรีนถึงบ้านหรือยังคะโอคือนักธุรกิจระดับโลกนะคะแม่ครูพี่โอนะคะจากพ่อค้าไก่ย่างข้างถนนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์นะคะตอนนี้ขยายทีมไปต่างประเทศแล้วเลยพิมพ์เลยว่าโอเป็นนักธุรกิจนะคะระดับโลกสุดยอดจริงใช่แล้วค่ะดนนภาฟ้าประธานจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายคูรุ้งพิมพ์ให้ถูกจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายคูรุ้งโอเคต้องมีบายแล้วก็คูรุ้งเนี่ยนะชื่อกลุ่มอะนะคะคุณหมอท็อปมาแล้วครับโอเคสวัสดีคุณหมอท็อปทุกคนเข้ามาแล้วแม่ก็ประชาสัมพันธ์กลุ่มไปเสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่การไลฟ์วันนี้ดีกว่าวันนี้คูรุ้งจะสอนเรื่องวันนี้ครูรุ้งสอนรวยแม่รวยสอนลูกรวยซีรีส์ Rich Mom ค่ะแล้ววันนี้จะสอน3วิธีเป็นเศรษฐีใน1ปีเอาไหมเอาหรือเอา3วิธีเป็นเศรษฐีใน1ปี3วิธีเป็นเศรษฐีใน1ปีสอนลูกศิษย์มานับไม่ถ้วนแหละคนใกล้ตัวเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีไปตามๆกันหมดแล้วแล้วขึ้นลูกที่2ขึ้นลูกที่3ขึ้นลูกที่4ก็กำลังจะเป็นเศรษฐีถัดๆกันไปแล้วสร้างผลลัพธ์คามือ2มือเนี้ยมาไม่รู้จักกี่คนต่อกี่คนแล้วเอาไหมจะเอาวิธีการนี้จะเอาเคล็ดลับนี้จะเอาสิ่งนี้ไหมวันนี้มาให้กันด้วยหัวใจวันนี้นะโคชชิ่งกรุ๊ปโคชชิ่งไป2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็เพอร์ซันอลโคชชิ่งไปอีกโอ้โหอีกเป็นชั่วโมงนะคะนี่มาสอนมาให้พวกเราอีกขอบคุณลูกด้วยความรักจริงๆนะคะพร้อมไหมคะปีนี้เป็นปีมหาเศรษฐีของปิกกี้เยี่ยมมากปาติสสวัสดีลูกนะคะครูกบทองพูนบอกเขาเพิ่งถึงบ้านโอเคลูกกบนะวันนี้ครูกบทองพูนมากรุ๊ปโคชชิ่งที่บ้านแม่เองนะคะลูกปิกกี้บอก Rich Mom นะคะเอาเท่านั้นเอาค่ะ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 ครูตูนบอกเอาทันทีค่ะแม่ลุงมาจ้องตากันหน่อยดิมาพูดคุยกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันรู้เรื่องรู้ราวหน่อยเวลาครูลุงสอนเนี่ยครูลุงขออย่างนึงนะอย่าคิดว่าเราห่างไกลกันอย่าคิดว่าเราห่างไกลกันมันมีแค่ไอ้จอโทรศัพท์บางๆกั้นไว้ที่เหลือนะครูส่งจิตและเป็นจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีส่งไปถึงพวกเราทุกคนเวลาที่พวกเรามานั่งฟังไลฟ์ของครูเนี่ยมาดามชูสวัสดีลูกนะลูกวันสวัสดีจ้าลูกนัทสวัสดีลูกลูกบัวพันชลดาสวัสดีทุกคนเลยให้หนูต้องรู้นะเหมือนแม่คุยกับหนูเหมือนครูลุงคุยกับพวกเราอย่าคิดว่าก็แค่ฟังไลฟ์ไปเพลินๆดูไลฟ์ไปเพลินๆทุกสิ่งทุกอย่างในเพจนี้ที่ครูรุ้งตั้งใจเอามาสอนจริงๆแล้วมันเหมือนนั่งคุยกับพวกเราอะลูกแต่ไม่ได้มานั่ง personal coaching กันที่บ้านครูรุ้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนมันแพงมันมีมูลค่าโอเคไหมลูกให้นั่งจ้องตากันเนี่ย 1,211 คนเนี่ยเลขสวยมาก1211ให้รู้ว่านี่ครูกำลัง personal coaching ลูกอยู่ครูกำลังบอกอะไรบางอย่างที่มันเป็นสารสำคัญที่มันถูกส่งมาเฉพาะเจาะจงกับชีวิตเราถ้าจะเรียนกับครูรุ้งให้เรียนเวอร์ชั่นนี้รับไหมรับเอาการ personal coaching ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือนี้ไหมวิธีนี้ไม่ได้ต่างกันเวลาที่ครูรุ้งรับ personal coaching ลูกศิษย์เวลาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะวิดีโอคอลมาแล้วก็เห็นหน้ากันแบบนี้แล้วเราก็ทำการ personal coaching กันลูกศิษย์ครูรุ้งบางคนอยู่ต่างประเทศค่ะแต่เขาอยากจะได้รับการ personal coaching ของกับครูรุ้งบินมาไม่ได้เราก็คอกันแบบเนี้ยคอโคชชิ่งกันแบบเนี้ยจ้องตากันแบบเนี้ยสอนกันแบบเนี้ยให้กันแบบเนี้ยปลดล็อกกันแบบเนี้ยโอเคไหม 1,246 คนโอเคไหม
อ่ะโอเคแชร์ 1,000 แล้วอยู่กัน 1,400 แชร์ไป 1,000 ก็เรียกว่าพอใช้ได้ระดับที่ให้แบบว่า7เต็ม10ก็พอไหวนะพวกเราอย่าเป็นคนประเภท7เต็ม10นะลูกอย่าเป็นคนประเภท7เต็ม10ถ้าจะเป็นคนที่สำเร็จกูต้อง10เต็ม10แรงนะเว้ยแม่เคยใช้คำนี้ personal coaching ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์มา personal coaching อยากสำเร็จทำไงดีคะครูรุ้งอยากสำเร็จรุ่งเรืองเหมือนแบรนด์ Riches ของครูรุ้งนั่ง coaching กันไป1ชั่วโมงเต็มๆครูบอกเขาเลยอยากสำเร็จเหมือนครูเหรอครูมันประเภทคน10เต็ม10ไม่ต้องพูดให้มันสวยงามว่าให้11เต็ม10ให้100เต็ม10ไม่ต้องเวอร์เอาแบบว่าชัดๆเลยครูเป็นประเภท10เต็ม10และไอ้สิ่งนี้คือการเทรนตัวเองนะจ๊ะเทรนตัวเองให้เป็นคนประเภท10เต็ม10ไม่ใช่มาแล้วเป็นคนประเภท7เต็ม10แล้วก็นึกว่าดีแล้ว8เต็ม10กูก็ว่ากูดีแล้วศักยภาพมนุษย์มันทำได้10เต็ม10แล้วกูจะทำ7เต็ม10ทำไมศักยภาพมนุษย์มันทำได้10เต็ม10แล้วกูจะทำ8เต็ม10ทำไมศักยภาพมนุษย์มันทำได้10เต็ม10แล้วกูจะทำ9เต็ม10ทำไมโอ้ครูคะดุลูกศิษย์ที่มา personal coaching แบบนั้นเลยเหรอคะ ไม่ได้ดุขนาดนั้นแต่ก็ดุพอตัวคืออยากสำเร็จเนี่ยมันต้องปลุกกันให้ตื่นเราไปสำรวจชีวิตเรานะว่าเราเป็นชีวิตประเภท6เต็ม10 5เต็ม10แม่คะโทษทีนะคะเมื่อกี้หนูตื่นรู้เลยค่ะเสียวสันหลังนะคะยันล่องก้นเลยค่ะคือหนูรู้แล้วค่ะแม่ทำไมหนูแม่งไม่รวยสักทีหนูแม่งประเภท3เต็ม10เออมีใครตื่นบ้างโอ้ดีมากโอ้บอกกูต้อง10เต็ม10ไม่ต้องแบบว่าพูดให้มันสวยหรู11เต็ม10 100เต็ม10มึงใจเย็นๆลูกนะเอาให้10เต็ม10เนี่ยให้มันเต็มซะก่อนลูกยังไม่ต้องล้น โอเคไหมคะพิมพ์ตัวเองเลยอย่างกูมันต้อง10เต็ม10นี่ครูโสอยู่กับแม่อายุ65ปีบึงนั่งรถทัวร์มาจากโคราชอายุ65จะเอาความสำเร็จจะเอา second life ชีวิตที่2ผู้หญิงคนนี้ลักษณะ10เต็ม10แม่บอกเลยนะถ้าถามแม่ว่าทำไมหนูไม่สำเร็จใช้ชีวิตแบบไหน5เต็ม10เปล่าใช้ชีวิตแบบไหน7เต็ม10เปล่าหรือภูมิใจมากกู8เต็ม10ในเมื่อเราทำได้10เต็ม10แล้วเราเอาทำไม8เต็ม10ตื่นเลยเจ้าจ๋าบอกตื่นเลยปาติ๊ดบอกตื่นค่ะกรีนบอกศักยภาพมนุษย์ในเมื่อกูทำได้10เต็ม10แล้วกูจะเอา9เต็ม10ทำไมจริงค่ะต้องปลุกให้ตื่นเวลามีค่าไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าได้เกิดอีกนะแม่ว่าแต่จะเกิดเป็นอะไรนี่สิน่ากลัว คำนวณแล้วน่าจะได้เกิดอีกนะลูกนะแต่จะเกิดเป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวมากนะคะอ่ะ10เต็ม10นะคะมีแพมบอก10เต็ม10โอเคหนุ่ยนะคะบอก10เต็ม10เท่านั้นปิ๊กบอกว่าชีวิตปิ๊กมันต้อง10เต็ม10เท่านั้นอ่ะโอเคทุกคนเยี่ยมมาก 1,545 คนนี่โคตรแพงนะอิสรีแพงไหมที่แม่พูดเนี่ยเกิน100ล้านคนเนี้ย10เต็ม10เหมือนกันเข้ามาเลยดีกว่าอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับมนุษย์1,010เต็ม10ครูเอสรีค่ะนี่รู้จักไหมลูกมนุษย์1,010เต็ม10สวัสดีค่ะแค่เสียงก็รู้แล้วว่า10เต็ม10แน่นอนลูกเห็นไหมเนี่ยนี่มนุษย์1,010เต็ม10 2คนอยู่บนหน้าจอ10บวก10ได้อะไรลูก10บวก10อิสรีไม่มีหัวสมองนะคะหนูว่าไปถ้าถามเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอิสรีตอบได้เต็มเนี่ยเห็นไหมไม่ใช้สมองค่ะ10เต็ม10อิสรีบอกหมื่นน่าจะหมื่นล้านอยู่นะอ่ะโอ้ทุกคนปรบมือต้อนรับครูอิสรีใหญ่เลยมาวันนี้
แม่จะสอนแล้วนะคะ3วิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวไหนๆจะสอนเรื่องนี้แล้วมีผู้หญิง10เต็ม10อยู่ด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ลูกเล่าซิก่อนมาเจอแม่ลูกเป็นยังไงแล้วลูกเจอแม่เจอกันคอร์สแรกที่ไหนแล้วทำไมมันปีเดียวเป็นเศรษฐีจริงๆยังไงอ่ะให้คนที่ได้ผลลัพธ์จากการปั้นของแม่เล่าแล้วเดี๋ยวแม่จะปั้นเราทุกคนคาไลฟ์นี้ 1,546 คนตื่นรู้ตรงไหนกดปุ่มแชร์ออกไปตรงนั้นพร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือยังนี่คือผู้หญิง10เต็ม12คนมาอยู่ด้วยกันคาจออ่ะคุยสรีเราปล่อยของเลยดีกว่าโอเคค่ะ3วิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวเข้ามาในไลฟ์เมื่อกี้แม่ให้ทุกคนพิมพ์ปีนี้ปีหมูปีนี้ปีกุนแต่สำหรับลูกปีนี้ปีอะไรอิสรีปีนี้เป็นปีเศรษฐีเป็นปีทองของหมูเป็นปีของหมูเลยไม่เอาเอาคำว่าปีเศรษฐีทุกคนจะได้กินเหมือนกันปีนี้เป็นปีเศรษฐีของฉันพิมพ์มาเลยค่ะปีนี้เป็นปีเศรษฐีของฉันหรือว่าปีนี้เป็นปีเศรษฐีของครูอิสรีเอาแบบนี้ไม่รู้หรอกปีนี้ปีกุนปีนี้ปีหมูไม่รู้แต่สำหรับฉันปีนี้ปีเศรษฐีปีนี้ปีอะไรอิสรีปีเศรษฐียุ้ยปีนี้ปีอะไรปีนี้เป็นปีเศรษฐีของครูโสค่ะปีนี้ปีอะไรคะเป็นปีเศรษฐีของครูโสค่ะเยี่ยมมากต่อไปนี้นะคะไปที่ไหนก็ตามบอกว่าอ้าวปีนี้ปีเศรษฐีแกไม่รวยได้ไงไม่รวยปีนี้รวยปีไหนปีนี้ปีเศรษฐีค่ะคุยสรีเล่าต่อเลยจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันค่ะก็คือทุกคนก็คุณสิริเป็นเจ้าของกิจการนะคะในโลกออฟไลน์คือเป็นเจ้าของกิจการอิสรีคริสตัลนะคะที่ใส่อยู่ที่เนี่ยที่ใส่แกว่งๆอยู่ได้ใช่แล้วคุณสิริก็มีร้านอยู่ที่สยามพารากอนที่เดอะมอลล์โคราชที่ประจำนะคะแล้วก็ออกบูธตามห้างค่ะที่เขามีอีเวนต์ต่างๆคุณสิริก็ไปค่ะเที่ยวไปแบบเสียค่าใช้จ่ายบางที่เป็นหมื่นเลยนะต่อวันบางที่ 5,000 8,000 3,000 แล้วแต่สถานที่เด็ดๆค่ะแล้วคุณซีก็มาเรียกว่าอยู่ในช่วงแบบธุรกิจมันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงอ่ะสุดลงคือยอดขายเราตกลงตกลงจนเราแบบรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ค่ะเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วแล้วเราเหนื่อยมากแม่แต่ว่ามันตลอดเวลาที่ทำงานมา17ปีนะในธุรกิจออฟไลน์ในธุรกิจของตัวเองคุยสลีอ่ะพิมมาลูกระหว่างคุยสลีพูดลูกพิมมาอย่างนี้เลยปีนี้เป็นปีเศรษฐีปีนี้เป็นปีเศรษฐีของฉันระหว่างฟังคุยสลีสอนลูกพิมมาเลยค่ะแล้วคุยสลีก็เรียกว่ามองคนอื่นเขาอ่ะเห็นคนอื่นเขาอ่ะเลื่อนฟีดดูเฮ้ยเขามาขายออนไลน์เราก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่ทางเราหรอกแต่เราก็ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวหาอย่างอื่นทำเช่นไปดูธุรกิจเสริมสวยสปาธุรกิจนวดธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะมาเปิดตามห้างเข้าธุรกิจในห้างต่อคิดว่านี่แหละมันทางของเราเพราะเราอยู่ในห้างมาแต่มันมีแบบโมเมนต์หนึ่งที่แบบแวบเข้าไปเห็นค่ะเห็นแม่ค้าออนไลน์ที่เขาขายแล้วเขาโชว์แม่โชว์ภาพขายดีอะที่แบบเห็นกองแบบที่เขาไปไปสนีก่อนที่แบบเต็มบ้านเราก็จับภาพจำนั้นมาว่าแบบถ้าธุรกิจของเราณตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะเข้ามาในแบรนด์นี้เช่นถ้าธุรกิจของเราค่ะคริสตัลเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนี้บ้างอะแล้วเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์บ้างเนี่ยมันน่าจะทำได้นะและในวันนั้นเองค่ะคุณสรีก็เลื่อนฟีดจนมาเจอฟีดอาจารย์บัณฑิตแล้วก็เลยแบบเราก็พอเปิดอาจารย์บัณฑิตปุ๊บตามมาคือเห็นฟีดของครูรุ้งเนี่ยค่ะเราก็ตามดูไปประมาณไม่นานค่ะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งของแม่ครูรุ้งด้วยอาจารย์บัณฑิตมาประมาณเดือนหนึ่งในช่วงนั้นที่แบบมันเงียบมากธุรกิจแบบอยู่ในช่วงแบบว่าถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจจะรู้อะว่าแบบปีที่ผ่าน2ปีที่ผ่านมาคือนอนร้องไห้เอาพูดตรงๆนะแม่วันนี้ขอเปิดขอแฉเลยว่านอนร้องไห้เพราะค่าใช้จ่ายรออยู่ใครบางคนคิดว่าเฮ้ยเป็นเจ้าของกิจการภาพสวยหรูดูดีดูแพงคุณซีจะมาลุคนี้แต่เบื้องหลังในฉากคือเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันรออยู่เรารู้อยู่ทั้งรู้อะลึกๆคืออยากจะหารายได้เพิ่มเอาง่ายๆเลยก็เลยมองค่ะว่าถ้าเราเอาธุรกิจเราเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วก็มาเจอฟีดแม่ครูรุ้งก็เลยตัดสินใจว่าฉันเลือกแหละว่าจะเอาธุรกิจตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วก็ไปโรงเรียนกับแม่ค่ะพอดีช่วงนั้นแม่เปิดคอร์สพอดีเรื่องคอร์สการพูดดึงดูดเงินล้านแบบซูเปอร์ VIP ใช่แบบซูเปอร์ VIP ตอนนั้นไปเรียนไม่คิดอะไรนะคิดแต่ว่าจะมาสร้างธุรกิจตัวเองต่อ
แต่วันนี้ค่ะบอกเลยค่ะคอร์สนั้นนี่เป็นแบบว่าขุมทรัพย์พันล้านเพราะถ้าวันนี้ถ้าเราไม่เอาตัวเองแบบไปเจอแม่ในวันนั้นอ่ะก็คงไม่มีวันนี้วันนั้นเป็นขุมทรัพย์ที่แบบด้วยแรงอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นำพามาให้เจอแม่ครูรุ้งแต่ก่อนไปหนูก็อธิษฐานนะว่าแบบขอให้การเรียนครั้งนี้ของเราไม่เคยเรียนกับใครไม่เคยรู้จักคอร์สออนไลน์แต่เห็นปุ๊บอยากจะเรียนกับแม่เลยแล้วก็เข้าไปตัดสินใจโรงเรียนแบบซูเปอร์ VIP ค่ะและในวันนั้นสิ่งที่ได้กลับมาคือแบบเรารู้เลยว่าเฮ้ยนอกจากธุรกิจของเราเองอ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดไปในธุรกิจอื่นได้คือครูศรีอ่ะจำคำแม่มาอย่างนึงอะค่ะว่าแบบในคอร์สด้วยนะแล้วก็แบบว่าเห็นอ่ะแม่สอนสร้างตัวตนในนั้นเองค่ะครูศรีก็แบบเฮ้ยฉันยังสร้างตัวตนไม่เป็นและคิดคือใจก็จะหาอาชีพอีกอาชีพนึงอยู่แล้วได้ไงก็มาเจอธุรกิจของแม่คือ Riches ที่แบบขายลิปสติกตอนนั้นอะลิปสติกก็เลยซื้อมาใช้หัวมันก็ปิ๊งแวบขึ้นมาเลยค่ะว่าเออมันจะดีไหมล่ะถ้าวันเนี้ยเราเป็นเจ้าของกิจการอะแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างโรงงานแต่เราเอาตัวเองค่ะมาสร้างตัวตนและนะคุณซีเป็นนักลงทุนค่ะคุณซีเป็นเจ้าของกิจการค่ะคุณซีคิดภาพหมดเลยถ้าวันนั้นอ่ะเราอ่ะถ้าเราไปเปิดโรงงานลิปสติกต้องเสียเงินเท่าไหร่ต้องคำนวณหมดแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามาเรียนกับแม่ครูรุ้งและเอาตัวเองเข้ามาในแบรนด์นี้ศึกษาและมารู้อีกทีนึงว่าเลยป่ะว่าธุรกิจที่สามารถสร้างเงินได้เยอะคือธุรกิจบิวตี้คุณสิริค่ะปิ้งแวบค่ะปัญญามันก็เกิดก็เลยเอาตัวเองค่ะมาศึกษาในแบรนด์แม่ครูรุ้งแล้วก็1ปีค่ะจากที่ไม่เคยมีเงินเก็บอย่าบอกเลยว่าหลักแสนครับฟังให้ดีนะเจ้าของธุรกิจคริสตัลที่เปิดร้านในสยามพารากอนเปิดร้านในเดอะมอลแล้วก็ไปออกบูธมีลูกน้องเป็นพรวนเลยเจ้าของธุรกิจแต่ไม่เคยมีเงินเก็บแตะถึง7หลักมาก่อนเลย6หลักก็ไม่มีแม่เออจริงค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือมันเป็นเงินหมุนคือขายได้มาปุ๊บหลักล้านนะขายได้ธุรกิจคริสตัลนี่ขายได้หลักล้านต่อเดือนแต่ขายได้ปุ๊บเราก็ต้องเอาไปซื้อของใหม่และค่าใช้จ่ายค่ะรออยู่เดือนนึงอ่ะแบบ 300,000 400,000 อ่ะคืออิสรีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดือนละ 3-400,000 ค่ะแม่ค่าลูกน้องค่าลูกน้องมาคลิปออกบูธค่าเช่าบูธค่าเบี้ยเลี้ยงค่าขนส่งค่าสินค้าไม่รวมค่าสินค้าดีกว่าเออค่าสินค้ามันเอามาค่าสินค้ามันเอามาทำแล้วมันก็ไม่รวมค่าสินค้าที่ต้องซื้อเดือนนึงบางทีครึ่งล้านและคือค่าใช้จ่ายต่อเดือนอ่ะที่ลูกบอกมันเป็นเงินหมุนมันเป็นเงินหมุนคือเราได้กำไรมาบางทีค่ะแม่หนูขายได้เดือนเนื้อกำไรนะ1ล้านอย่างเงี้ยโอ้กำไรเดือนละ1ล้านก็สร้างมาแล้วค่ะจากธุรกิจนี้แต่ค่าใช้จ่ายรออยู่เดือนละ 300,000 400,000 เงี้ยเราก็มองว่า 300,000 ตอนนั้นยังไม่รู้จักแม่คือ mindset นี่คือว่าเรียกว่าเงินมาเพื่อจ่ายออกไปอ่ะ แล้วเออคือคิดไปแล้วว่าใครจ่ายมันรออยู่อ่ะ คือวันนี้ต้องขอบคุณแม่ครูรุ้งที่แบบที่ครูศรีมีเงินขึ้นมาแบบว่าตอนนี้ค่ะเงินเก็บอ่ะหลักล้านแล้วก็มีที่ทุกคนเห็นนะคะรถเบนซ์ป้ายแดงเงินเก็บหลักล้านแล้วก็ชีวิตอิสรภาพที่ได้ไปท่องเที่ยวได้มีอิสรภาพได้ไปทำบุญไปเที่ยวกับแม่ตลอดเลยได้ช้อปปิ้งของแบรนด์กับแม่ตลอดเลยวันนี้หนูบอกเลยว่าปีเดียวค่ะเป็นเศรษฐีในปีเดียวโอเคนี่แหละมาถึงตรงนี้แหละที่จะเล่าให้ฟังว่าเอาไหมวิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวจริงๆคือเอาไหมให้ครูอิสรีเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาให้พวกหนูฟังก่อนแล้วแม่จะสอน3วิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวเอาไหมต้องเล่าจากผลลัพธ์ที่เราสร้างลูกศิษย์มาเราถึงจะได้เชื่อว่านี่มีตัวเป็นๆปีเดียวนะลูกจากที่เป็นเงินหมุนจากที่มีเงินเก็บไม่ถึงหลักแสนหลักแสนมีเก็บไหมไม่มีแม่อะไรลูกมันไม่มีมันคือมันมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลากระจุกกระจิกมันค่าใช้จ่ายแล้วคนเป็นเจ้าของกิจการยิ่งลูกน้องเยอะบางทีลูกน้องคนนี้ค่าเทอมลูกหนูไม่มีพี่เดือนนี้โอเคพี่แม่ไม่สบายโอเคพี่หนูขอเบิกก่อนล่วงหน้าเดือนนี้หนูช็อตพี่หนูขอเบิกล่วงหน้าสัก3เดือนนะหนูกลับไปงานบวชคือมันต้องมีแบบตรงนี้ตลอดเลยมันจะเก็บอ้าว
โอเคนะคะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้และเพียงแค่ปีเดียว365วันมหัศจรรย์แห่งชีวิตอิสรีฟังครูรุ้งให้ดีค่ะ365วันมหัศจรรย์แห่งชีวิตของอิสรีลูกจะเอาไหม365วันมหัศจรรย์แห่งชีวิตของเจนก45 365วันมหัศจรรย์แห่งชีวิตของครูนัท365วันมหัศจรรย์ของชีวิตครูวัน365วันมหัศจรรย์ของชีวิตครูแจ๋ม365วันชีวิตมหัศจรรย์ของโค้ชวัน365วันมหัศจรรย์ของปูเป้เอาไหมลูก 1,226 คนตอนนี้เอาไหม1ปีแป๊บเดียวเองลูก365วันมหัศจรรย์ของชีวิตอิสรีเราจะเอาแบบนี้ไหม365วันพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีใน1ปีมันมีจริงเอาไหมเอาค่ะทุกคนสุรภานะคะครูหนึ่งสุรภาบอก365วันมหัศจรรย์ของชีวิตสุรภาพักณภาบอก365วันของชีวิตพักเอาค่ะโอเคทุกคนเยี่ยมมากนะคะโอเคงั้นแม่จะบอกวิธีและเราเริ่มต้นด้วยการให้ครูอิสรีเล่า14นาทีเองผ่านไปโอเคเอานะแม่สอนแล้วนะถ้าเราเอาแม่สอนแล้วนะสอนเลยโอเคเราแชร์กันกี่แชร์แล้วเนี่ยตรวจกันบ้านนิดนึงนะคะแม่ตรวจกันบ้านอีกแล้วอยู่กัน 1,100 คนแชร์ไป406แชร์น่ารักนะพวกหนูเนี่ยนะคะอยู่กัน 1,000 นะคะ 1,200 คนแชร์ไป406แชร์ฟังครูรุ้งเพลินค่ะครูรุ้งขาโทษทีนะคะครูรุ้งหนูฟังครูรุ้งเพลินตลอดเลยค่ะอิสรีจดใหญ่แล้วเนี่ยหนูต้องจดอิสรีเขาจดแล้วค่ะ365วันมหัศจรรย์ของอิสรีมหัศจรรย์ชีวิตลูกมีคำว่าชีวิตด้วย365วันมหัศจรรย์ชีวิตของอิสรีมันจะของจอดเพื่อจะเอาไปเป็นหัวข้อไลฟ์เขาทำงานตลอดเลยเห็นไหมแชร์ยังคะลูกอยู่กัน 1,200 คนแชร์ไป406แชร์น่ารักพวกเราอะฟังแม่เพลินครูลุงขาไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากแชร์ค่ะฟังครูเพลิน ให้เวลาแชร์1นาทีเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แชร์ มีนับถอยหลังให้ด้วยจ่ายค่าหน่วยกิจแม่สอนละอย่างนี้นะคะ3วิธีเป็นเศรษฐีในปีเดียวอิสรีค่ะเริ่มต้นจากการยอมรับลูกรู้ไหมหลายคนไม่ยอมรับหรือว่ายังงัวงเงียอยู่ยังแบบว่ายังไม่ตื่นแม่คะหนูยังงัวงเงียอยู่ค่ะยังไม่ตื่นคือยังไม่ยอมรับว่าเศรษฐกิจที่เราทำอยู่ธุรกิจที่เราทำอยู่มันขาลงไม่ยอมรับก็เลยเหมือนดำน้ำบุ๋ม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 ทำไปเงยหน้าอีกทีไม่เหลือแล้วกำไรบัญชีติดลบด้วยซ้ำบางเดือนเป็นหนี้ด้วยบางเดือนติดลบเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยบางเดือนเป็นหนี้ด้วยหนึ่งก่อนยอมรับมนุษย์เนี่ยพอยอมรับแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรดาร์พุ่งขึ้นมาเลยแล้วหาเลยอะไรก็ตามที่เรายอมรับสิ่งนั้นถูกแก้ไขไปครึ่งหนึ่งทุกปัญหาในชีวิตถ้าเรายอมรับแปลว่าเราเห็นมันแล้วกูเห็นหน้าตามึงแล้วว่านี่ปัญหาเรดาร์มันจะเกิดเลยเมื่อก่อนนี้เรดาร์หุบเลยพอยอมรับเรดาร์งอกแล้วจะเซิร์ชนี่คือการทำงานของสมองมนุษย์
แต่ถ้าเมื่อไหร่กูปิดใจคือกูไม่ยอมรับสักอย่างคำว่ายอมรับพูดง่ายๆเท่ากับปิดใจธุรกิจออนไลน์เหรออีพวกแม่ค้าออนไลน์เหรออุ๊ยอีพวกเต้นกินลำกินแม่ค้าออนไลน์นี่เป็นดารานะลูกเขาเลยเรียกว่าเต้นกินลำกินลูกต้องภูมิใจนะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์อาชีพนี้เป็นดารานะเขาถึงพูดตอนแรกอิสรีโดนแซวนะเยอะมากอิสรีโดนแซวเป็นเจ้าของธุรกิจตกอับแล้วหรือไงต้องมาเต้นกินลำกินธุรกิจเจ๊งแล้วใช่ไหมเออนี่อิสรีโดนแบบนี้นะลูกตอนแรกส่วนคนที่แซวอ่ะก็เจ๊งอยู่ลูกตอนนี้คนที่แซวอะค่ะร้องโอดครวญมากเข้าใจไหมคือคนที่แซวเนี้ยก็คือคนที่ธุรกิจขาลงเหมือนกันก็คือคนที่อยู่โลกออฟไลน์เหมือนกันแต่แบบก็แซวอะเต้นกินลำกินเหรออิสรีเจ้าของธุรกิจเต้นกินลำกินเหรออิสรีบอกจะว่ากูเต้นกินลำกินก็เอาเหอะแต่กูต้องมีกินให้ได้แล้วภายในปีนี้แม่ที่บอกแม่หนึ่งคลิปที่หนูฟังที่แม่เพิ่งที่พิงค์มอที่เราไปที่แม่คลิปนั้นที่แม่บอกว่าวันนี้ค่ะบทหนึ่งบทเรียนอ่ะคือเราต้องชัดเจนอ่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อใครแล้วทำไปเพื่ออะไรเราจะไม่สนใจเลยว่าวันนี้เขาจะว่าอะไรเราใช่ใช่แม่เพิ่งปล่อยคลิปไปคลิปนี้เด็ดมากนะคะหนึ่งบทเรียนสุดสตรองจากคนสำเร็จไปฟังซะอัดมาที่ประเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นกำลังใจพวกเจ้าไปฟังซะหนึ่งบทเรียนสุดสตรองจากคนสำเร็จเนี่ยอิสรีเขากำลังพูดถึงคลิปสั้นอันนั้นที่แม่อัดคลิปมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไปฟังซะแม่พูดเลยเนี่ยอิสรีเขาถึงรอดปากเหี่ยวปากกามาได้เพราะกูชัดเจนว่ากูทำอะไรทำเพื่อใครทำไปทำไมดังนั้นใครจะว่ากูเต้นกินลำกินหน้ากล้อง I don't care ฉันไม่สนใจเข้าใจไหมลูกอันนี้เป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญในชีวิตแม่ที่แม่ส่งต่อให้พวกหนูนะบ้าหรือเปล่าออกมาพูดอะไรอโอ้โหโดนเยอะมาก อย่างแรกก่อนคือใครจะพูดยังไงไม่รู้แต่อิสรีกูยอมรับว่ากูไปต่อไม่ได้กับธุรกิจนี้เพราะอะไรธุรกิจอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกออฟไลน์มันสวนกระแสกับกระแสเงินสดของโลกธุรกิจที่เงินอยู่ในโลกออฟไลน์มันกำลังสวนกระแสกับกระแสเงินของโลกกระแสเงินของโลกปัจจุบันอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นออฟไลน์เอามันขึ้นมาบนออนไลน์ซะฟังให้ดีนะคะกูรูระดับโลกพูดว่าถ้าต่อไปคุณไม่มีธุรกิจในออนไลน์แปลว่าคุณจะไม่เหลือธุรกิจแล้วถ้าต่อไปคุณไม่มีธุรกิจอยู่ในออนไลน์แปลว่าคุณจะไม่มีธุรกิจเหลืออยู่แล้วโอเคไหมนี่คือคำพูดของกูรูระดับโลกเลยโอเคไหมคะหนึ่งคือต้องยอมรับก่อนถ้ายอมรับแปลว่าปัญหาได้ถูกแก้ไปครึ่งหนึ่งแล้วยอมรับแม่งเลยไม่ใช่ก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมคือก้มหน้าก้มตายอมรับว่ากูไปไม่รอดแล้วกูต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่เปิดใจเจ้าของธุรกิจฟังแม่กับครูอิสรีให้ดีตอนนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งที่มาปรึกษาครูรุ้งธุรกิจขาลงกันทุกคนเลยใครทำออฟไลน์แม่จะบอกให้นะเปิดใจซะก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะเปิดใจซะก่อนที่มันจะสายเกินไปเปิดใจกับธุรกิจออนไลน์ซะก่อนที่จะไม่มีอะไรให้สูญเสียค่ะโอเคไหมอย่างแรกคือยอมรับเปิดใจเงินอยู่ตรงไหนปีนี้เป็นปีเศรษฐีฉันจะพาตัวเองวิ่งไปอยู่ตรงนั้นปีนี้เงินอยู่ตรงไหนฉันจะเปิดใจเงินอยู่ตรงไหนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นฉันจะไปอยู่ที่เดียวกับเงินเงินมหาศาลหมุนไหลไปอยู่ตรงไหนฉันจะไปอยู่ที่เดียวกับเงินนะคะคุณจินดาวันบอกเปิดใจซะก่อนที่มันจะสายเกินไปจริงลูกจริงจริงเราบอกอุ๊ยครูลุงค่ะทุกคนก็ทำธุรกิจออนไลน์หมดไม่จริงค่ะลูกทุกวันนี้ยังอินบ็อกซ์มาปรึกษาอยู่เลยค่ะล่าสุดยังคุยกันอยู่เลยค่ะเปิดใจซะ
อย่าอย่างที่สองคือหยุดพูดว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นยากเกินไปไม่ใช่ฉันหยุดพูดว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นยากเกินไปมันไม่ใช่ฉันหยุดคิดหยุดคิดสิ่งนี้ค่ะมันยากเกินไปฉันทำไม่ได้มันคงไม่ใช่ฉันอีที่นั่งอยู่สลอนหน้ากล้องเนี่ยก็ไม่ใช่กูมาก่อนทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมแต่มันเปิดใจไงครูโสอยู่ไหนลูกนะครูโสขาเรียนเชิญนิดนึงค่ะสิครูโสเก่งมากเงินอยู่ตรงไหนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นฉันอยู่ข้างเดียวกับเงินเงินอยู่ตรงไหนฉันจะไปอยู่ที่ที่เดียวกับเงินเก่งมากครูกบทองพูนครูยุ้ยบอกหยุดพูดคำว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นมันยากเกินไปมันไม่ใช่ฉันทำไม่ได้ทำไม่เป็นมันยากเกินไปมันไม่ใช่ฉันทำไม่ได้ทำไม่เป็นมันยากเกินไปมันไม่ใช่ฉันหยุดดูตัวอย่างค่ะสวัสดีค่ะครูโสนะคะครูโสวัย65ค่ะครูโสเป็นดีลเลอร์ริชเชสค่ะตอนนี้ผู้หญิงอายุ65ปีค่ะดูค่ะดูหน้าให้เต็มๆอ่ะผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีอดีตเป็นครูค่ะดูให้เต็มลูกดูให้เต็มตาเลยเออดูให้ชัดลูกจะได้จดจำและเมมโมรี่เอาไว้ผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีเกษียณจากอาชีพครูเข้ามาในโลกออนไลน์มาขายออนไลน์มาขายออนไลน์แบริเชสแบรนด์ครูรุ้งนี่แหละมาขายของออนไลน์ค่ะเปิดใจได้ไหมลูกวันนี้ผู้หญิงคนนี้สำเร็จแล้วค่ะเขาเสร็จไปแล้วค่ะเขาสำเร็จไปแล้วค่ะเพราะถ้าอายุ65ปีแล้วมาอยู่ในโลกออนไลน์เปิดเพจออกมาไลฟ์ออกมาอัดคลิปออกมาโพสต์ขายออนไลน์ผู้หญิงคนนี้คือคนสำเร็จค่ะโอ้โหจินตนาบอกว่าจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วค่ะแม่เอาให้โลกสะเทือนรวยกันทั้งประเทศไทยเลยค่ะแม่นะคะแม่นางคำล้อบอก I love you ครูโสนะคะเงินอยู่ตรงไหนฉันจะไปอยู่ตรงนั้นถูกต้องอริยาพรบอกเปิดกว้างมากใช่ผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีค่ะบอกครูค่ะครูโสมาทำอะไรคะทำไม65ปีแล้วถึงมาอยู่ในโลกออนไลน์คะครูโสมี3ข้อนะคะที่ว่าตัดสินใจทำไมมาทำออนไลน์ทั้งที่อายุครูโส65ค่ะข้อ1คนวัยนี้นะคะ65เนี่ยเราเกษียณอายุราชการมานานใช่ไหมคะเราก็จะทำแต่อะไรที่มันเดิมๆเดิมๆเดิมๆมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเฮ้ยมีคนบอกว่าอายุเท่าคุณแม่หนูเลยค่ะ คุณแม่หนูส่งสวัสดีวันพุธสีเขียวมาให้หนูทุกวันเลยใช่ไหมลูกอายุเท่าแม่หนูเลยค่ะลูกคะครูโสอายุ15ปีอายุเท่าแม่หนูออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ออกมาไลฟ์ค่ะออกมาอัดคลิปค่ะเอาไลฟ์คนดูกี่คนครับครูโส6-7คน6คนครึ่ง ถ้าพูดว่า6-7คนแปลว่าคนดู6คนครึ่งคือแบบว่าเข้าอยู่มา6คนนะคะอีกครึ่งคนคือแบบกูเข้ามาเผลอพัดหลงเข้ามาแล้วกูก็ออกไปนะคะเนี่ยเหมือนตอนนี้1,228คน1,224คนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า1,200คนครึ่งเนี่ยตอนนี้หนักเห็นไหมออกมาไลฟ์คนดู6คนครึ่ง
ไลฟ์มานานแค่ไหนแล้วคะ8เดือนค่ะไลฟ์มา8เดือนค่ะและดิฉันจะบอกเลยพวกคุณอย่างนี้นะคะผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีมาขายออนไลน์และไปทริปไหนกับแม่นะอิสรีไปอังกฤษค่ะไปทริปประเทศอังกฤษกับครูรุ้งค่ะผู้หญิงอายุ65ปีไลฟ์สร้างตัวตนขายของออนไลน์ผ่านทริปอังกฤษมีใครรู้สึกว่าทำไม่ได้มันยากเกินไปไม่ใช่ฉันมีอีกไหมคะมีใครบอกแม่คะมันยากเกินไปมันทำไม่ได้มันไม่ใช่หนูมีไหมคะโลกออนไลน์มันยากค่ะแม่โซเชียลมันยากเกินไปไลฟ์ไม่ได้ค่ะแม่พูดไม่เป็นค่ะแม่กลัวคนไม่ดู65ปีขายออนไลน์ตึง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 เออมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะกราบใจครูโสด้วยความเคารพนะคะตอนนี้มีการกราบด้วยความเคารพแล้วนะคะพูดต่อค่ะข้อหนึ่งก็คืออย่างที่ครูโสพูดไปนะคะว่าอายุขนาดเนี้ยเกษียณปีแรกเนี่ยมีความสุขมากแต่เกษียณปีที่สองเริ่มไม่สุขแต่ก็ยังไม่ทุกข์เกษียณปีที่สามเริ่มจะไม่สุขแล้วก็มีความทุกข์เกษียณปีที่สี่เบื่อหน่ายเกษียณปีที่ห้าทุกข์เลยค่ะดีกีของชีวิตไหมคะตอนเกษียณวันแรกปีแรกนี่คือดีใจมากเพราะกูทำงานหนักมาตลอด60ปีค่ะเกษียณปีแรกคือกูดีใจมากเข้าใจดีกีไหมคะเกษียณปีที่2กูเริ่มเบื่อเกษียณปีที่3กูเริ่มแบบอะไรนะมีความทุกข์เกษียณปีที่10เริ่มทุกข์บ้างเบื่อบ้างเกษียณปีที่5กูทุกข์ใจหนักมากเป็นงั้นจริงค่ะเข้าใจไหมนี่พวกนี้ยังสาวยังแซ่อยู่อาจจะยังไม่เข้าใจชีวิตครูโสนะคะส่วนใครที่มีคุณแม่ค่ะอายุ60 70ปีแล้วคุณแม่เคยทำงานมาก่อนหนูจะเห็นชีวิตครูโสผ่านคุณแม่ของหนูจริงบอสจริงบอสครูกบบอกขำครูโสครูแจมบอกครูโสหน้าเด้งมากไม่เด้งยังไงอะลูกเจสิก้าทาเจสิก้าใช้กันแดดทองคำลิเช่ทาแป้งเพชรลิเช่ดื่มสเตลล่าประจำนะคะอ้าวเออจะขายดีไหมเนี่ยหยิบมาดื่มแล้วจะขายสักหน่อยดีไหมเนี่ยวัยนี้ต้องขายแน่นะคะคือแบบวัยทองค่ะอายุ65กินสเตลล่าค่ะตอนนี้ซื้อสเตลล่า50กล่องแถม5กล่องในชีวิตคุณลุงเปิดแบรนด์มาไม่เคยแถมนะคะมีแค่ช่วงนี้นะคะ2เดือนสุดท้ายมีแค่2เดือนในชีวิตเนี่ยแหละค่ะที่จะแถมสเตลล่า10กล่องแถม1กล่องซื้อสเตลล่า50กล่องเข้าคอร์สปรับลุคปลุกรักมูลค่า 39,900 บาทของคุณลุงฟรีค่ะอุ๊ยคุณลุงคะฟังไม่ทันเปิด50กล่องแถม5กล่องได้เข้าคอร์สปรับลุคปลุกรักมูลค่า 39,900 บาทของคุณลุงฟรีค่ะอุ๊ยคุณลุงคะคุณเปิดคอร์สปรับลุคปลุกรักเหรอคะใช่ค่ะคอร์สมหาเสน่ห์แห่งปี2019ฟังไม่ทันไม่เป็นไรไปย้อนฟังเอาแล้วกันนะคะอ่ะต่อแล้วไงคะแล้วครูโสเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วเป็นไงคะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่เข้ามาแล้วมีความสุขมากครูโสพูดสิที่ครูโสบอกแม่ว่าดาราอ๋อข้อหนึ่งนี่คือเบื่อหน่ายเลยเข้ามาในออนไลน์ข้อสองเลยข้อสองความต้องการลึกๆของผู้หญิงเราใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนสวยด้วยเนาะต้องการอะไรพูดเลยอยากจะเป็นดาราค่ะ mm-hmm. เป็นเด็กนี่เราอยากจะไปแสดงอยู่ในทีวีในหนังคุณดูนะคะผู้หญิงอายุ65ปีบอกเล่าความฝันว่าตอนเป็นสาวๆเคยอยากเป็นดาราอยู่หน้ากล้องตอนนี้เป็นแล้วตอนนี้เป็นแล้วสุดยอดไหมจ๊ะข้อ3ค่ะข้อ3คือรายได้ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่มีมากกว่าเดิมดีไหมดีเม
เมื่อก่อนทำบุญนั่งภูมิใจอยู่ตรงนั้นเลยเมนเทอร์ทำบุญเนี่ยเราไม่สามารถทำเกินหมื่นได้ครูโสทำได้หลักหมื่นหลักแสนทำได้ไหมทำบุญเก็บไว้กินไม่เกินหมื่นครูโสทำไม่ได้เอ้ยไม่เกินหมื่นทำได้ครูโสคะทำได้หมื่นนึงก็คือสำหรับแต่ก็คือเยอะแล้วค่ะครูโสคะคืออยากจะเรียนว่าเรามีมากกว่าเดิมเราทำบุญได้มากกว่าเดิมอันนี้คือความสุขของเขาใช่คือเขาได้ทำบุญได้ไม่มีจำกัดนั่นคือความสุขของเขาแล้วก็ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะบอกว่าอุ้ยครูโสฉันเนี่ยหมื่นนึงยังไม่เคยได้ทำเลยพันนึงเนี่ยยังไม่ถึงด้วยซ้ำอะไรกันนะกันนะมันเป็นความสุขของเขานะลูกคือเราไม่ได้มาวัดกันที่จำนวนเงินแต่ความสุขของเขาคือเขาปรารถนาจะทำบุญมากกว่ามากกว่าเดิมอย่างไม่มีขีดจำกัดความสุขของเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะลูกไม่ได้ให้วัดด้วยเงินแต่สำหรับครูโสความสุขของเขาคือได้ทำบุญ3ข้อใหญ่ๆนะคะที่ทำให้ครูโสตัดสินใจเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วแบรนด์ที่ครูโสเลือกก็คือแบรนด์ของแม่ครูรุ้งค่ะอันนี้เราไม่ต้องโฆษณากันเยอะนะคะเพราะตรงหน้าผากแม่นี่เป็นปีกผีเสื้อแล้ว ไม่มีใครไม่รู้แล้วนะคะตอนนี้ปากหน้าผากแม่เป็นปีกผีเสื้อลิเชสเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปติดตามครูโสใครก็ตามที่เข้าเกณฑ์สวสวยเวอร์เข้าใจป่ะสวสวยเวอร์ถูกไหมใครก็ตามที่เข้าเกณฑ์สวหรือใครก็ตามที่เรามีคุณแม่แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากให้แม่เป็นแบบครูโสวะเห็นแม่ไม่มีความสุขเลยเห็นแม่แบบนั่งจับผิดลูกหลานเห็นแม่ขี้บ่นไปวันๆแม่หนูเขาไม่ได้อยากนั่งจับผิดลูกหลานแม่หนูเขาไม่ได้อยากนั่งบ่นหนูแต่ไม่มีอะไรทำเข้าใจไหมลูกนะคะเดี๋ยวให้ไปติดตามครูโสได้ชื่อเพจอะไรคะเพจสูงวัยไม่ไร้ประโยชน์บายครูโสค่ะสูงวัยไม่ไร้ประโยชน์ by ครูโสค่ะแต่เดี๋ยวแม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเพจแม่จะเปลี่ยนชื่อเพจให้ครูโสใหม่นะคะเออโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามได้ที่ชื่อเพจนี้ก่อนสูงวัยไม่ไร้ประโยชน์ by ครูโสสูงวัยไม่ไร้ประโยชน์สร้างเงินด้วยสร้างความสุขด้วยผ่านทริปไปเที่ยวอังกฤษกับแบริชเชตด้วยแม่ว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะผู้หญิง65ปีคนนี้แล้วไม่ได้พูดเป็นช็อตช็อตช็อตต่อยหอยด้วยนะไม่ได้ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นแม่ค้าที่แบบดูเป็นแม่ค้าขายเก่งไม่นะนี่เลยเป็นแบบนี้ซื่อๆจริงใจแบบนี้ซื่อๆคือหมายถึงว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นแบบนี้เลยจริงใจเลยนะอ่ะอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีครูโสถึงมาขายสเตลล่าเขาเริ่มจากขายสเตลล่าทริปอังกฤษนะคะเก็บคะแนนจากตัวสินค้าสเตลล่านะคะผู้หญิงคนนี้เป็นโรคอะไรมาก่อนเป็นภูมิแพ้ทุกระบบค่ะแต่ที่ว่าทรมานสร้างความทรมานให้ครูโสหลายสิบปีค่ะแม่เพราะครูโสจะแพ้ที่ตานะคะแพ้มากโดนแสงโดนควันโดนลมโดนฝุ่นไม่ได้เลยขยี้ทั้งวันทั้งคืนค่ะหลับก็ขยี้ถามว่าครูโสหาหมอไหมทำไมครูรุ้งต้องถามเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมผู้หญิงอายุ65ปีถึงขายดีคุณฟังแล้วคุณจะถึงบางอ้อค่ะในไลฟ์นี้มีของดีซ่อนอยู่เยอะแยะอ่ะเฉพาะคนที่ฟังจะได้คุณค่าของมันทำไมแม่ต้องยิงคำถามว่าทำไมกินสเตลล่าแล้วเกิดประโยชน์อะไรเพราะเขาปิดทริปอังกฤษได้ฟังนะลูกผู้ใหญ่คนนี้อายุ65ปีขายออนไลน์แล้วปิดทริปไปเมืองนอกได้มันต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างฟังให้ดีตอนแรกครูโสก็ยังไม่อยากขายแต่พอครูโสได้ดื่มสเตลล่าครูโสมีอาการดีขึ้นมาก
10กล่องแรกมีครูโสรู้เลยว่าเฮ้ยสุขภาพเราดีขึ้นมากไอ้ที่เราเคยแพ้เราเคยคันเฮ้ยมันไม่คันพอดื่มไปมันหายเลยค่ะภูมิแพ้หายเลยค่ะที่คันตาหาหมอทุกเดือนไม่ใช่ไม่หาหมอนะคะหยอดยาวันละ 5-6 ครั้งดื่มไปไม่ถึง2เดือนมันหายค่ะหายเลยแล้วเล็บฟังนะลูกมือนี้ยาวอ่ะโอ้โหนี่เล็บจริงไหมคะเล็บจริงค่ะนี่เล็บจริงเหรอคะฟังให้ดีนะลูกครูโสผู้หญิงอายุ65ปีชีวิตตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมีเล็บมันจะหักง่ายมันเปราะนะคะตอนนี้แข็งมากแล้วยาวเร็วยังไม่ถึงครูโสเพิ่งไปทาเล็บแม่สามสัปดาห์นี้มันยาวออกมาแบบเยอะมากเลยแม่จะบอกให้นะครูโสนะคะพี่สาวเขาคือซอกิมมาร้องไห้แล้วเล่าให้แม่ฟังว่าชีวิตน้องสาวเขาทั้งชีวิตเป็นภูมิแพ้มาทั้งชีวิตและเล็บกุดทั้งชีวิตเป็นผู้หญิงที่ต้องไม่ให้ใครเห็นมือเล็บกุดทั้งชีวิตเล็บบางเล็บฉีกไม่เคยมีเล็บงอกออกมาจริงไม่จริงคะจริงค่ะมันเป็นเหมือนติดเชื้อราด้วยพอออกมามันก็หักออกมามันก็ฉีกพี่สาวเขาร้องไห้เล่าให้ครูรุ้งฟังซอกิมคือพี่สาวครูโสมาเรียนซุปเปอร์วีพีที่บ้านครูรุ้งค่ะเขาเล่าเรื่องน้องสาวเขาให้ฟังปัจจุบันครูโสไว้เล็บยาวได้แข็งแรงด้วยนี่คือแข็งแรงด้วยเอาให้เห็นเลยจริงค่ะครูโสต้องพลิกมืออย่างนี้เนาะนี่ดูดูถ้านับประสาผู้หญิงอายุ65เล็บแข็งแรงผมแข็งแรงได้สเตลล่าคือสุดยอดและคำตอบถ้าลูกอยากรู้ว่า65แล้วทำไมขายได้คำตอบไหมคะเพราะสินค้าเพราะสเตลล่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาเขาไม่เคยขายของเขาเป็นครูทั้งชีวิตแต่อายุ65ปีมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาไม่ได้คิดจะขายของค่ะแต่สินค้าที่กินใช้มันเปลี่ยนชีวิตเขาค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไปหาสินค้าที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณซะไปหาสินค้าที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณซะไม่ต้องมาขายสเตลล่าแบรนด์คูรุ้งก็ได้ค่ะไม่ต้องมาขายลิปเพชรกันแดดทองคำแป้งเพชรแบรนด์คูรุ้งก็ได้ค่ะแต่จงไปหาสินค้าที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณคุณจะไม่ต้องขายมันเลยค่ะเพราะคุณจะอยากให้ทุกคนได้เหมือนที่คุณได้จากสินค้าค่ะและคนเขาจะซื้อความจริงซื้อผลลัพธ์จากคุณค่ะไม่ต้องจำเป็นมาขายลิเชตแบรนด์คุณลุงก็ได้ค่ะคือมีบุญต้องกันก็ขายก็มาอยู่แบรนด์เดียวกันไม่ต้องซีเรียสแต่คุณต้องซีเรียสกับชีวิตคุณว่าเฮ้ยถ้าอายุ65ยังขายออนไลน์ได้กู40ก็ขายได้กู50ก็ขายได้กู55ก็ขายได้กู25ก็ขายได้เห็นอะไรหรือยังคะวันนี้จบข้ออ้างทุกข้ออ้างขอบคุณครูโสมากค่ะโอเคสุดยอดไหมจ๊ะสุดยอดสุดยอดไหมจ๊ะอิสรีเชิญค่ะคุณธนารินบอกพีคมากค่ะตัวแทนต้องฟังกรีดแชร์ให้ทีมด่วนๆค่ะใช่ค่ะคุณธนารินนะคะแชร์ไปให้ตัวแทนได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะโอเคคอนเทนต์นุ้ยบอกไม่มีคำว่าทำไม่ได้แล้วและนี่คือวิธีเปลี่ยนชีวิตเป็นเศรษฐีใน1ปีเพราะครูอิสรี
ขายชีวิตดีให้คนอื่นความลับข้อนี้โคตรแพงทำไมครูอิสรีถึงเป็นเศรษฐีใน1ปีครูโสคือลูกทีมครูอิสรีค่ะจำไว้นะลูกผู้หญิงคนนี้ขายชีวิตดีๆให้คนอื่นครูลุงพูดอีกครั้งนะฟังให้ดีนะฟังครูลุงตรงนี้ให้ดีนะบางคนบอกว่ากูต้องเข้ามาขายของกูต้องเข้ากูจะทำอะไรดีกูจะอะไรยังไงดีความลับที่ทำให้ครูอิสรีเป็นเศรษฐีชั่วปีเดียวคือเขาขายชีวิตดีๆให้คนอื่นค่ะครูลุงบอกนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรสุดท้ายคุณต้องขายค่ะและการขายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาการขายทั้งหมดคือการขายชีวิตที่ดีให้คนอื่นค่ะครูอิสรีเขามีหูทิพย์หรือเปล่าเขาถึงบอกว่าสิ่งนี้แพงมากมันลึกซึ้งนะลูกสิ่งที่แม่พูดสอนลูกศิษย์ซึ้งมากมันลึกซึ้งนะลูกแค่มาขายออนไลน์เหรอแค่มาหาเงินแดกเหรอไม่ใช่ลูกอิสรีเป็นเศรษฐีชั่วข้ามปีรายได้ต่อเดือน 7-8 แสนกำไรเนาะลูกเนาะกำไรค่ะกำไรเนาะเพราะอะไรคะวันนี้เขาขายชีวิตดีๆให้คนอื่นค่ะจริงในจริงครูโสก็จะไม่สามารถเป็นครูโสนี้ได้ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงค่ะเฮ้ยครูพูดลึกซึ้งมากนะและไม่ว่าลูกจะขายสินค้าแบรนด์อะไรขายประกันขาย MLM ขายยางอะไหล่รถยนต์ขายผ้าขายเสื้อขายเพชรขายพลอยขายคริสตัลถ้าลูกขายชีวิตที่ดีให้คนอื่นได้ลูกเป็นเศรษฐีได้เข้าใจที่ครูลุงพูดไหมและลูกรู้ไหมวันนี้มันจะลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกอยากฟังที่วันนี้แม่สอนทีมคุยสลีไหมอาจแชร์ก่อนแชร์ต้องแชร์แม่มันแพงมากจริงนะลึกซึ้งแล้วก็มาแกะรอยคุยสลีเองฮะว่าวันนี้ชีวิตที่คุยสลีเป็นเนี่ยหน้าตาชีวิตคุยสลีเปลี่ยนไปวันนี้นะก็ขอบคุณมหาปัญญาจากแม่ครูอีกครั้งหนึ่งคุยสลีก็จำคำแม่มาตลอดเลยเนาะทุกคนแชร์เลยนะว่าแบบวันนี้ค่ะเราต้องกลับไปดูหน้าตาชีวิตตัวเองว่าวันนี้หน้าตาชีวิตเองเป็นยังไงในวันที่ครูซีร้องไห้เครียดวันนี้ลูกน้องเรามองหน้ากันในวันนั้นว่าแบบเฮ้ยเราจะไปทำอะไรกันดีวันนี้เรายอมรับเลยว่าธุรกิจเรามันซุดจริงๆครูซีเรียกลูกน้องมาคุยนะเฮ้ยลองไปดูซิมันมีอะไรที่สามารถต่อยอดเราไปได้บ้างเราต้องเอากระจายลูกน้องไปทำหูนี้บ้างไม่งั้นเราตายหมู่คิดจะไปทำอย่างอื่นแต่วันนี้โชคดีบุญถึงวาระถึงมาเจอแม่ครูรุ้งครูซีเห็นแม่ครูรุ้งเห็นชีวิตดีๆของแม่ครูรุ้งแล้วครูซีก็บอกในใจว่าเนี่ยฉันอยากมีหน้าตาชีวิตแบบครูรุ้งแชร์แล้วนะครูแชร์แล้วนะฉันจะทำอะไรได้บ้างก็เลยเนี่ยพอได้เข้ามาสัมผัสกับแม่ครูรุ้งปุ๊บคลิกปั๊บว่าแบบฉันจะเอาแบบผู้หญิงคนนี้ก็เลยดูดความเป็นแม่ครูแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองจนวันนี้ค่ะ1ปีค่ะเศรษฐีในโลกออนไลน์คือชีวิตครูอิสรีเดินตามแม่ครูแล้วก็เนี่ยคือมันถ่ายทอดเราเป็นอย่างนี้เลยน้องแม่ใช่ลูกแชร์กันอย่างแชร์แล้วนะแม่สอนต่อแล้วนะวันนี้เป็นสิ่งที่โคตรแพงแพงมากแพงที่สุดนะฮะพร้อมแล้วเนาะโอเคสอนเลยสุดท้ายนะถ้าคุณจะรวยเร็วที่สุดเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเศรษฐีได้ง่ายที่สุดในยุคนี้คุณต้องขายอะไรบางอย่างค่ะไม่ว่าขายตัวตนของคุณขายความรู้ของคุณขายสินค้าของคุณอะไรก็ได้ท
ที่เกี่ยวกับการขายมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เร็วที่สุด365วันมหัศจรรย์แห่งชีวิตอิสรีเพราะเขาขายค่ะขายตัวตนขายความรู้ขายสินค้าเลือกเอาหรือจะเอามันทั้งหมดก็ได้ครูลุงสอนลูกศิษย์ครูลุงเนาะตอนนี้ครูลุงมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเด็กปั้นแม่รุ้งนะฮะครูสอนให้เขาเป็นโค้ชเป็นครูและเป็นนักธุรกิจออนไลน์เขาต้องให้เขาต้องสอนและเขาต้องขายให้เป็นครูสอนวิชาทำมาหากินให้ลูกๆครูนะคะและสำหรับเราทุกคนครูสอนเหมือนกันค่ะจำไว้นะลูกสิ่งที่จะพลิกชีวิตได้เร็วที่สุดคืออาชีพขายค่ะอย่ากลัวมันอย่าวิ่งหนีมันแต่จงสนุกและมีความสุขไปกับมันและวันนี้เอาไหมที่ครูโคชชิ่งทีมนางฟ้ามาเฟียของครูอิสรีอยากฟังไหมพร้อมจะฟังไหมเอาไหมเอาไหมนิวอยากฟังที่แม่สอนครูอิสรีไหมลูกนิดอยากรู้ที่แม่เทรนกลุ่มทีมนางฟ้ามาเฟียไหมลูกครูหนึ่งสุรภาอยากฟังไหมลูกครูแอนนี่อยากฟังไหมอยากนะลูกนะฮะจริงๆบอกมาว่าอยากเดียวก็สอนแทบแย่แล้วเนี่ย ทำเป็นถามว่าอยากไหมอยากไหมถ้ามีคนพิมพ์มาแค่อยากเดียวก็สอนใจจะขาดแล้วเนี่ยเออสอนสุดจิตสุดใจขาดดิ้นแล้วเนี่ยอยากไหมคะฟังให้ดีนะงานขายกับสิ่งที่พวกเราได้ยินมากับสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปเนี้ยมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้ฟังแม่ให้ดีนะแม่สอนลูกทุกคนลูกของแม่ว่าการขายทำให้เราได้ฝึกเจริญพรหมวิหาร4ฟังให้ดีนะลูกงานขายมันฝึกให้เราได้เจริญพรหมวิหาร4เวลาที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้าเราขายด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความปรารถธนาดีเราขายด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อลูกค้าของเราครูอิสรีขายสเตลล่าให้ครูโสเพราะรู้ว่าครูโสเป็นภูมิแพ้ทั้งชีวิตเล็บไม่เคยยาวเล็บฉีกกุดนิ้วกุดตาขยี้เพราะเป็นภูมิแพ้ทั้งชีวิตถ้าครูอิสรีคิดว่ากูขายของกูอายกูขายกูจะไปเอาเขาไม่รวยแบบนี้หรอกลูกในปีเดียวเขาไม่มีทางรวยแบบนี้เป็นเศรษฐีในปีเดียวเขาเอาสเตลล่าไปแนะนำครูโสด้วยใจหรือจิตตั้งต้นของความปรารถนาดีค่ะถ้าวันนี้ใครขายเพื่อหวังกอบโกยกูจะรวยกูจะเอากูต้องรอดกูต้องขายยัดเยียดมันคนละเรื่องกับการขายที่จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ใน1ปีเป็นเศรษฐีแบบอิสรีค่ะ mm. แพงมากคนที่ฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็งงไปกันใหญ่แล้วเนี่ย คุณลุงพูดอะไร คุณลุงพูดอะไรเนี่ยงงไปกันใหญ่แล้วถ้าวันนี้ค่ะคุณทำอาชีพขายอยู่
จงอย่ากลัวการขายอย่ากลัวที่จะเสนอสินค้ากับลูกค้าแต่จงกลับมารู้สึกจากหัวใจคุณว่าคุณกำลังขายของด้วยความรู้สึกปรารถนาดีค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าความปรารถนาดีค่ะจิตตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไหมจิตตั้งไว้ที่ความรู้สึกปรารถนาดีกับลูกค้าได้ไหมคะได้ไหมคะรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยอุเบกขาคืออะไรบอกเขาคือขายเนี่ยด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีบอกเขาเขาจะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องดิ้นไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเอ้ยเขาไม่ซื้อกูเขาไม่ซื้อกูกูมันทุเรศกูมันอีคนเอาสินค้าไปยัดเยียดให้เขากูนี่มันรู้สึกแบบเกลียดตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกผิดกับตัวเองไม่เราจิตตั้งต้นด้วยความปรารถนาดีเขาจะซื้อเขาจะไม่เอามันเป็นเรื่องของเขาวางใจเบาๆอุเบกขาไม่ต้องดิ้นทุรนทุรายหรือไม่ต้องไปเข็นบีบคอลูกค้าว่ามึงต้องซื้อมึงต้องกินคุณลุงทำแบรนด์ลิเชสมาเนี่ยลูกศิษย์ติดตามในเพจ 4-5 แสนคนเนี่ยไม่เคยไปแบบอินบ็อกซ์ไปหาลูกศิษย์ทั้ง 4-5 แสนคนอ้าวแม่จะเว้ยคุณลุงเปิดแบรนด์ลิเชสเว้ยทุกคนถ้าเกิดว่ารักกูต้องมาขายแบรนด์ลิเชสกูเว้ยบ้าบอแล้วลูกโอเคไหมบ้าบอแล้วแบบนั้นจิตตั้งต้นที่ทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะปรารถนาดีเพราะคิดว่าจะเอาตัวเองไปรับใช้ผู้คนได้อะไรอีกบ้างนอกจากสอนนอกจากเป็นแสงสว่างฉันจะสร้างเครื่องมือให้ลูกศิษย์ของฉันคิดแบบนี้จิตตั้งต้นรักและปรารถนาดีสนใจตัวเองแค่นี้พอเราทุกคนสนใจตัวเองแค่นี้พอยังอิสรีออกมาไลฟ์ออกมาขายของคนว่าคนด่าเขารู้ว่าจิตตั้งต้นเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครและเขาขายชนิดที่ว่ากูโคตรรักมึงเลยอ่ะกูโคตรปรารถนาดีเลยอ่ะคือคนมาสั่งซื้อคือสั่งซื้อด้วยรักแล้วก็โอนตังเสร็จก็ขอบคุณที่แบบว่าทำให้เขาสวยขึ้นขอบคุณที่วันนี้เรามามอบสิ่งดีๆให้เขาออกมาไลฟ์ก็คือเขาได้เคล็ดลับจากเราจากการที่เรามาสอนแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเรื่องอธิษฐานจิตเขาไปใช้แล้วเขาได้ผลลัพธ์ชีวิตดีขึ้นแล้วก็มาสั่งซื้อบอกด้วยรักเนี่ยขอบคุณแล้วเขาก็อิสรีก็คือเจริญพรหมวิหาร4ค่ะตลอดโคตรรักคนเลยโคตรปรารถนาดีกับคนเลยโคตรเมตตาเลยและสุดท้ายถ้าจะมีใครปฏิเสธใจก็วางใจเบาๆคือวางใจเนี่ยก็คืออุเบกขาลูกคือใจก็วางใจไม่ได้ดิ้นไม่ได้ทุรนทุรายไม่หยุดไม่ยึดแต่ไอ้ประเภทที่ขายไม่ได้เพราะอะไรลูกใจมันดิ้นมันทุรนทุรายกูขายไม่ได้กูเสียหน้ากูขายไม่ได้กูรู้สึกตัวกูเล็กกูกระจอกกูเป็นไอ้แมลงสาบกูเป็นไอ้ขอทานคิดไปเองหมดเลยอ่ะเข้าใจยังอุเบกขาคือการวางใจไปแตะเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเข้าใจครูไหมลูกเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมลูกนิวสเตอร์บอกแพงมากจริงนะแม่การวางใจนี่สำคัญนะพอเราวางใจได้ปุ๊บวันนี้เขาไม่ซื้อแต่สิ่งที่เราทำไว้อะวันหนึ่งมันก็กลับมาย้อนอีกกลับมาซื้ออยู่ดีครูแขกกุลวดีนะคะอยู่ประเทศนอร์เวย์บอกแม่จ๋าตอนนี้สเตลล่ากำลังมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหนูโคตรดีใจแทนลูกค้าที่เขาจะได้หลุดพ้นจากอาการทรมานจ้ะแม่จ๋าเนี่ยเห็นไหมครูแขกคุณวดีกำลังเจริญพรหมวิหารสี่อะลูกทำบุญโดยแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลูกวางใจแบบนี้กับลูกค้าของเราได้ไหมครูลุงจะบอกให้นะคะความสำเร็จเนี่ยโอ้พุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างชนิดที่ว่าวิจิตรงดงามและเป็นสัจจะนิรันดร์เลย
อิสรีทำด้วยพรหมวิหาร4และทำด้วยอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครบแพงไหมคะวันนี้แพงมากคนฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังจนรู้เรื่องอ่ะลูกเข้าใจไหมหนูจะทำธุรกิจการงานกิจการใดถ้าจะพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีได้หนูต้องมีอิทธิบาท4กับพรหมวิหาร4ค่ะพลิกชีวิตจริงถูกต้องค่ะอิทธิบาท4คือโคฉันทะแพชชั่นน่ะแพชชั่นฉันทะวิริยะเพียรความเพียรในการลงมือทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำ3วันเลิกไป6วันบอกทำไมอิตาลีเนี่ยไม่เก่งตอนแรกมาไม่เป็นอะไรในโลกออนไลน์เลยค่ะครูบอกคนนี้ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นแต่คนนี้สำเร็จเร็วมากลงมือทำไม่หยุดครูไม่สนใจคนเก่งนะลูกถ้าเก่งแต่ไม่ลงมือทำไม่ได้เกิดประโยชน์ครูสนใจคนลงมือทำคนนี้ลงมือใช่เก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำคนนี้ลงมือทำไม่หยุดแพชชั่นสุดๆมีความเพียรสุดๆฉันทะวิริยะจิตตะเอาจิตฝักใฝ่ตลอดแม่จ๋าอิสรีทำดีพอหรือยังแม่จ๋าหนูต้องทำอะไรเพิ่มประโยคทองคำติดปากผู้หญิงคนนี้คือหนูต้องทำอะไรเพิ่มแล้วแม่โคชชิ่งมันมากโคชชิ่งอิสรีมันมากบอกปุ๊บทำปั๊บบอกปุ๊บทำปั๊บบอกไป5นาทีนาทีที่6เอาไปทำแล้วค่ะฉันทำวิริยะจิตตะวิมังสาเอามาไข้ควรตึกตองดูซิว่าไอสิ่งที่เราทำลงไปมันต้องเพิ่มลดตรงไหนเขามีอิทธิบาท4ค่ะคุณจะเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามปีคุณต้องใช้อิทธิบาท4กับพรหมวิหาร4จบที่ไลฟ์มาทั้งหมดเนี่ย ที่ไลฟ์พูดยาวเหยียดมาทั้งหมดเนี่ยคำสอนของพุทธองค์ทั้งนั้นค่ะโหเอวังโหนตุนะคะไม่เถียงไม่ถามทำตามลูกเดียวครูกบบอกคุณคิดว่าวันนี้ครูจะไลฟ์อะไรมันเป็นแบบว่าวิจิตพิสดารพันลึกไหมคะเป็นเศรษฐีในปีนึงเนี่ยมันต้องมีสิ่งนี้จริงหรือจริงถามใจคุณดูจริงหรือจริงคะโดยเฉพาะอาชีพนักขายคุณต้องมีพรหมวิหาร4ในการขายไอ้ที่มันขายไม่ได้เพราะมันอะไรกูจะไปเอามึงต้องซื้อกูหรือมีความคาดหวังถ้าลูกค้าไม่ซื้อกูเป็นไอ้กระจอกเข้าใจที่ครูลุงพูดวันนี้ไหมลูกครูแพรบอกจริงไงจริงคุณนิวบอกจริงสุดมันไม่ใช่แค่ปีเดียวนะมันจะเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดกาลถูกต้องมันแบบแพงมากวันนี้คือพอครูสิริรู้ปุ๊บแล้วทำอย่างที่แม่สอนแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ทำแค่ทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทำมากขึ้นทำแบบอะไรที่มาใหม่เราก็ทำเพิ่มตลอดนะเราอ่ะเพิ่มตลอดค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็เดี๋ยวมาดูนะมาดูครูสิริปีนี้นะทุกคนนะคะขนาดไหนโอเคนะหนูแม่นึกว่าแม่จะมีอะไรวิจิตพิสดารแบบว่าอันนี้แหละแพงมากค่ะนี่แหละแพงมากวันนี้แม่คุยกับทีมอิสรีแม่สอนเรื่องนี้ความรักความปรารถนาดีความเมตตาเนี่ยแล้ววางอุเบกขาให้ได้พรหมวิหาร4ชัดๆจริงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าชัดๆจะเป็นเศรษฐีจิตมันต้องใช่จิตตั้งต้นมันต้องได้แล้วรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำแบบไหนวางจิตแบบไหนถ้าใช้อิทธิบาท4กับพรหมวิหาร4แล้วเป็นเศรษฐีในปีเดียวไม่ได้มาเหยียบหัวแม่เลยการันตีค่ะวันนี้แบบต้องขอบคุณแม่ครูรุ้งมากๆที่วันนี้1ปีที่ผ่านมาแม่สร้างชีวิตครูสิริจริงๆวันนี้ค่ะจากที่การเฝ้ามองดูคนอื่นเขารวยกันในโลกออนไลน์คนนู้นคนนี้คนนั้นเฮ้ยคนนี้อายุน้อยกว่าเราอีกเฮ้ยคนนี้รุ่นเราเลยเฮ้ยแต่ทุกคนอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วเรานั่งดูคนอื่นเขารวยนั่งดูคนอื่นเขามีชีวิตดีๆนั่งดูคนอื่นเขาได้ไปเที่ยวไปทำบุญไปกินไปอิสรภาพแล้วเราล่ะแล้วทำไมอ่ะมันไม่เป็นเราบ้างคุณสีก็เลยเนี่ยค่ะตัดสินใจค่ะ
เอาตัวเองเข้ามาแล้วก็เพียรทำค่ะพรหมวิหารสี่นะแล้วก็อิทธิบาทสี่ค่ะจนครบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และทำจนเก่งแล้ววันนี้พร้อมเลยว่าเรียกว่าเป็นศิษย์เอกแม่ครูรุ้งค่ะแล้วก็เป็นเด็กปั้นแม่ครูรุ้งค่ะแล้ววันนี้นะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนค่ะที่อยากมีชีวิตดีๆแบบครูสิริอยากให้ครูสิริเป็นพี่เลี้ยงอยากให้เป็นเด็กแม่เด็กปั้นแม่ครูรุ้งวันนี้ค่ะโปรโมชั่นเด็ดรีบทักกันมาเลยค่ะครูสิริพร้อมค่ะที่จะรับใช้ทุกคนนะคะบอกเลยว่าเก่งการนี้มีหมดแล้วค่ะเก่งแม่เด็กเก่งเยอะไหมผมไม่หันสี่ใช่ค่ะไม่ได้คิดว่ากำลังแบบว่าขายหรืออะไรจริงเพราะต้องมาค่ะเขาปรารถนาดีกับพวกคุณมากๆเพราะมีแค่นั้นเองนี่เด็กนี่แม่คอร์สนี้นี่คอร์สเด็กปั้นนี่ทางลัดความรวยนะครูบอกเลยเคยเดินทางปกติใช่ป่ะและนี่แม่เพิ่งสร้างคอร์สนี้มาเพื่อสร้างคนจริงๆคอร์สเด็กปั้นครูรุ้งนะคะอันนี้ก็คือเข้าค่ายค่ายลิเชสเข้าค่ายลิเชสบอกว่าเฮ้ยเหมือนค่ายดาราป่ะใช่ยิ่งกว่าค่ายดาราจริงแล้วมีค่ายจริงป่ะจริงค่ะจัดแคมป์3วัน2คืนค่ะวันนี้คุณอิสริจะบอกว่าไม่มีใครเห็นท้ายทอยตัวเองนะคุณสีก็เดินเดินหน้าอย่างเงี้ยพอแบบไม่มีใครเห็นหลังแต่พอแม่เห็นหลังคุณสีปุ๊บอิสริลูกต้องไปเป็นเทพแห่งการอธิษฐานจิตคุณสีเห็นแต่มันเห็นไม่ชัดเพราะเราไม่ได้เห็นท้ายทอยแต่พอแม่บอกปุ๊บคุณสีเป็นคนที่แบบทำทันทีค่ะโอเคค่ะแม่นั่นทางหนูเลยค่ะหนูก็เห็นนะแต่มันแบบเห็นลางๆแต่พอแม่ปุ๊บอิสริไปทางนั้นเราชอบอยู่แล้วอ่ะสายไอ้ฐานจิตคุยกับเทวดาโอทางอิสราเอลเลยค่ะก็เลยไปทางนั้นกลายเป็นว่าวันนี้คนติดตามเพจ 16,000 คนแบบออร์แกนิกตอนนี้คนติดตามเพจอิสราเอลนะคะ 16,000 คนออร์แกนิกสายแม่ลุงสายออร์แกนิกโอเคเปล่าแล้วแบบได้ช่วยเหลือคนไปแบบไม่เรียนแล้วก็ได้พลิกชีวิตเยอะแยะแล้วเขาก็กลับมาขอบคุณเรากลับมาซื้อสินค้าเราใครเนี่ยสิริออนบอกว่าต้องมีโอกาสได้ดื่มน้ำอมตะสเตลล่าของแม่ครูรุ้งแน่นอนจากฟินแลนด์โหรีบสั่งเลยค่ะเพราะว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยเนาะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกด้วยเนี่ยเขาชงมาให้เนี่ยฉลองแก้วปีนี้สำเร็จก็โอเคเนาะวันนี้ครูรุ้งพูดมาซะยืดยาวแม่สรุปคีย์แพงมากคืออิทธิบาทสี่กับพรหมวิหารสี่จบแล้วบอกแล้วนะชีวิตลูกต้องขายตัวตนขายความรู้ขายสินค้าใครอยากสร้างตัวตนก็ลงคอร์ส personal branding ของแม่ได้นะใครอยากขายความรู้ก็ลงคอร์สครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์ได้ใครอยากขายสินค้า richesเอามีให้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเลือกเอาครูสีลงทุกคอร์สเลยค่ะเลือกเอาเปลี่ยนชีวิตจริงๆทุกคอร์สแล้วล่าสุดมีทางลัดคอร์สเด็กปั้นนี่เด็กปั้นครูรุ้งไปถามครูอิสรีว่าต้องทำยังไงสุดถึงจะได้เป็นเด็กปั้นครูรุ้งนี่คือทางด่วนชีวิตคุณเลยนะทางด่วนเลยนะบอกเลยว่าทางด่วนถ้าอยากสำเร็จนะครูบอกเลยครูสีสร้างมาปีนึงคุณแค่แบบ2เดือนค่ะนะเด็กปั้นแม่รู้2เดือนชีวิตเปลี่ยนแน่นอนรับประกันแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจันทราบอกว่ามาถึงนอร์เวย์เมื่อวานค่ะแม่หมายถึงว่าสเตลล่าเพิ่งไปถึงนอร์เวย์เมื่อวานนี้นะคะโอเคไหมคะกลับลาแม่และคุยสลีไปนอนสวัสดีค่ะบีบีโอตาเกะนะครับคนนี้ก็ลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนนึงลูกศิษย์ครูลุงเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็รักใครชอบใครเราก็ไปติดตามเขานะครูมิปอนี่ก็สุดยอดนะคะครูแอนนี่นะคะวันนี้ครูลุงเพิ่งแนะนำลูกศิษย์ที่เขาอยู่สวีเดนติดต่อครูแอนนี่ไปเขาบอกติดต่อไปแล้วครูแอนนี่ยังไม่ตอบเลยค่ะครูแอนนี่ช่วยตอบครูแอนนี่ธนาพรช่วยตอบเขาด้วยนะคะขายตัวตนขายความรู้ขายสินค้าค่ะขายตัวตนเรียนคอร์สสร้าง personal branding ของครูลุงได้นะคะขายความรู้ลงเรียนคอร์สครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์ได้นะคะขายสินค้าแบริเชตติดต่อคุยสลีได้นะคะ หรือรักใครชอบใครเนาะที่พิมพ์ฝากร้านมาเนี่ยได้หมดเลยลูกไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะสิ่งที่สอนวันนี้แพงจังแพงมากค่ะและใช้ได้ทั้งทุกๆตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้รู้เลยว่ามีของดีซ่อนอยู่ตลอดการไลฟ์วันนี้ค่ะมันลึกซึ้งเพียงแต่คุณเปิดใจฟังหรือเปล่า
ชทแตกตอบไม่ทันเลยค่ะครูโอ้ยนะคะครูแอนนี่ตอบไม่ทันแล้วไปทักคนอื่นบ้างครูแอนนี่ที่ยุโรปเขาตอบไม่ทันแล้วนะคะไปทักคนอื่นบ้างก็ได้ครูแอนนี่กำลังจะบอกแบบนั้นใช่ไหมคะโอเคไปของยุโรปไม่พอขายแล้วค่ะสั่งเพิ่มสิคะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นอ่ะไปแหงทุกช่วงนะมีโปรส่วนลดไหมคะแม่คอร์สทุกคอร์สของแม่นะคะพรุ่งนี้จะลงคูปองค่ะลด 3,000 บาททุกคอร์สฉลอง 4,000 400,000 ฉลอง 4,000 ล้านไลค์ฉลอง 400,000 ไลค์ค่ะลดทุกคอร์ส 3,000 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคูปองให้ทาง LINE แอดนะคะโอเคมั้ยคะไปค่ะสวัสดีนะคะเจ๊ใจเวนนี่ครูพานครูแพปูเป้จินนาอยู่สวีเดนค่ะอันนี้ก็เด่นมากเนี่ยเขาก็อยู่สวีเดนเนี่ยใช่นุ้ยเจ๊นกครูพานอยู่ออสเตรียนะคะครูพานไม่แน่ปีนี้แม่จะไปเที่ยวออสเตรียเวียนนานะคะอาจจะได้เจอกันเชคออสเตรียเดี๋ยวไม่รู้ปีนี้จะว่างแต่อยากไปมากลิสต์ไว้แล้วนะคะครูหนึ่งสุรภาบอกครูหนึ่งตอบเร็วมากค่ะทักมาเลย ใครอ่ะพูดว่าแบบอะไรนะแชทแตกตอบไม่ทันมีคนตอบทันใช่ไหมมีเยอะเลยค่ะ แม่วันนี้เงินเข้าครึ่งล้านมออินค่ะสุดยอดครูพินครูบัวแก้วบ๊ายบายไปแล้วเนาะ